ปัจจุบันมีสินค้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวนไม่น้อยนะครับผู้ชมที่เข้าสู่ตลาดออนไลน์สามารถเพิ่มช่องทางการขายกับให้ประชาชนหรือว่าให้ผู้ค้าได้กว้างขึ้นนะครับข้อดีที่เห็นได้ชัดก็คือสินค้าคุณภาพจากพื้นที่ชายแดนใต้จะถูกส่งมือไปถึงลูกค้าได้ทุกที่ครับประหยัดเวลาในการซื้อขายทำให้ผู้ผลิตและผู้ค้ามีรายได้เพิ่มขึ้นครับทุเรียนหมอนทองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะทุเรียนจังหวัดยะลาคุณผู้ชมครับเป็นหนึ่งในสินค้าที่ถูกเพิ่มช่องทางในการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวสวนและกลุ่มผู้ค้าขายนะครับโดยผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซหรือว่าตลาดออนไลน์ที่มีการปรับตัวหันมาใช้ช่องทางตลาดออนไลน์ในการทำค้าขายกันมากขึ้นควบคู่กับสินค้าอื่นในจังหวัดคุณมักติยะแซมะแซแม่ค้าออนไลน์ในจังหวัดยะลาเนี่ยบอกว่าอยากให้ชุมชนต่างๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นำสินค้าชุมชนเข้าสู่ตลาดออนไลน์ให้มากขึ้นครับเพื่อเป็นการเปิดช่องทางให้กับชาวบ้านชุมชนหรือว่ากลุ่มวิสาหกิจได้ขายสินค้าในช่องทางที่ไร้พรมแดนสินค้าจะอยู่ที่ไหนมุมไหนของประเทศไทยแต่ก็สามารถส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศครับดีมากๆเลยค่ะอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็เป็นการเปิดช่องทางให้กับชาวบ้านด้วยนะคะเหมือนสินค้าโอท็อปบ้านเรานะคะเหมือนชาวบ้านที่เขาไม่มีแหล่งขายอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยมันหายากคนที่จะแบบเก่งจริงๆหรือว่าโฆษณาจริงๆในเรื่องตัวสินค้าค่ะชาวบ้านอ่ะจะไปคุยขายของก็บางคนเขาก็กลัวบางคนเขาก็กดดันเขาก็ไม่มีความสามารถแต่วันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราปั้นนักออนไลน์อ่ะนักไลฟ์สดเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสินค้าตัวนี้ก็จะได้กระจัดกระจายไปด้วยค่ะบอกเลยนะคะอันดับแรกก็คือตัวสินค้าซึ่งเราก็ต้องมั่นใจด้วยว่าสินค้านั้นดีจริงๆแล้วก็สองนะคะเราก็ต้องเป็นแม่ค้าที่มีความรับผิดชอบสมมติว่าอ่ะเหมือนกาแฟขายทุเรียนมันเป็นของที่ประเภทว่าแบบอ่ะอาจจะมีหนอนบ้างอาจจะมีปัญหาบ้างสำคัญที่สุดหัวใจหลักสำคัญคือความรับผิดชอบที่เราจะต้องมีให้กับลูกค้ายิ่งเป็นทุเรียนเนี่ยวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่ากาแฟขายทุเรียนมันไม่มีปัญหาแต่ทุกครั้งที่มีปัญหากาแฟรับผิดชอบเต็มที่ 100% ความรับผิดชอบสำคัญมากๆสำหรับการเป็นแม่ค้าค่ะ